สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็ผักสลัดของเราก็มีอายุ44วันแล้วซึ่งพรุ่งนี้โบก็ได้เก็บจำหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าก็สั่งนะจริงๆโบก็เก็บจำหน่ายมาตั้งแต่อายุ40วันแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็45วันพอดีนะคะโบก็จะเริ่มเก็บส่งลูกค้านะคะตอนเช้าแล้วก็พรุ่งนี้มีนัดส่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะซึ่งโบก็ได้โพสต์ไว้หน้าเพจนะคะในการรับออเดอร์ของโบนะคะโบก็จะจำหน่ายให้กับทั้งในชุมชนแล้วก็ทางเพื่อนใน Facebook แล้วก็เพื่อนที่ทำงานนะคะโบก็ได้โพสต์ไว้หน้าเฟซของโบนะคะตอนนี้ผักของเราก็เต็มที่แล้วนะคะเบ่งบานเต็มที่พร้อมที่จะออกสู่ลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นกรีนโอ๊กนะคะกรีนโอ๊กตอนนี้เป็นฟินเลแต่ว่าฟินเลโบจะยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวจะเก็บเขาไว้อีกจนถึงประมาณ50วันนะคะถึงจะได้เก็บนะคะตอนนี้ก็เป็นมินิคอร์สนะคะมินิก็ต้นใหญ่พอสมควรนะคะน่าจะประมาณต้นละ100กรัมถึง80ถึง100กรัมนะคะมินิคอร์สเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างเป็นคอร์สนะคะเต็มที่เลยอ้าวเจอหนอนเดี๋ยววันนี้โบจะพามาเตรียมอุปกรณ์นะคะในการสำหรับเก็บพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพวกถุงพวกอะไรนะคะเดี๋ยวโบจะพามาดูว่าเวลาโบแพ็คโบเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะแพ็คส่งลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นถุงที่โบจะใช้แพ็คในการส่งลูกค้านะก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะคะก็จะมีขนาด16คูณ24นะคะเป็นโบจะใส่อยู่ที่1กิโลนะคะสำหรับขนาดนี้นะคะแล้วก็จะเป็นขนาด14คูณ22นะคะตัวนี้โบจะใส่อยู่ที่ครึ่งโลนะคะแล้วก็ตัวนี้12คูณ18ตัวนี้ใส่สำหรับลูกค้าที่ซื้อ20 30บาทนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะอันนี้โบก็จะนำมาเป็นไอเดียนะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้โบก็จะนำมาเป็นไอเดียเฉยๆนะคะก็จะมีหนังยางนะคะที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะมัดนะคะแล้วก็จะมีหูหิ้วนะคะโบใช้เป็นฟางโบใช้เป็นเชือกนะคะมัดก้อนฟางนะคะซึ่งที่บ้านโบเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะว่าโบก็ได้อัดก้อนเฟืองไว้ให้วัวนะคะมีก็เยอะเลยทีเดียวก็เป็นหลายร้อยก้อนนะคะก็คือโบก็จะมาใช้เป็นหูหิ้วนะคะเอามา DIY นะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะโบก็จะให้มันยาวๆหน่อยนะคะโบอยากให้เขายาวๆหน่อยนะคะเวลาเรามัดมันก็จะได้พอดีนะคะเส้นหนึ่งโบก็จะได้อยู่สี่อันถ้าก็ใช้กรรไกรตัดหรือใครไม่อยากให้มีหูหิ้วแบบนี้ก็ใช้เป็นถุงใสถุงหูหิ้วก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนั้นมันก็จะใช้เหมือนว่ามัดให้มันพองๆไม่ได้มันก็จะแค่หูหิ้วมัดใส่กันนะคะเอามามัดใส่กันหมุนก็จะได้เป็นหูหิ้วเลยนะคะง่ายๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีฟางแบบนี้นะไม่มีเชือกแบบนี้ก็ใช้เป็นฟางก็ได้นะคะเป็นม้วนละ10-20บาทใช้เป็นแบบบางแบบหนาก็ได้นะคะแบบเป็นเส้นเล็กๆหรือว่าเป็นเส้นบางๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคุณผู้ชมมีไอเดียอื่นๆนะคะที่จะแพ็คถุงก็ทักคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นเข้ามาจะได้นำไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็นำไปเป็นไอเดียในการแพ็คใส่ส่งลูกค้านะคะแล้วก็โบจะใช้เป็นปากกาเมจิกนะคะเขียนถุงไว้นะคะเขียนถุงไว้ว่าส่งใครบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตาช่างนะคะที่เราต้องเตรียมอยู่ข้างตรงนี้นะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้โบจะพามาเก็บผักนะคะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวโบจะรีบเก็บผักแต่เช้าๆเลยเพราะว่าไว้ส่งลูกค้านะคะลูกค้านัดแล้วก็จะเก็บอีกตอนเย็นอีกตอนนึงแต่ว่าโบจะทำคลิปเดียวเลยก็คือเป็นคลิป
เก็บผักนะไม่อาจจะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ